สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูปหุ่นยายสาที่ยืนอยู่เพียงลำพังตำนานแห่งการรอคอยความรักเมื่อวันที่10มกราคม2564จากรายงานระบุว่าได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเยี่ยมชมถ่ายรูปงานศิลปะยายสาที่บริเวณแหลมอ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เป็นผลงานศิลปะของนายคามินเลิศชัยประเสริฐศิลปินชาวไทยที่นำเสนอในงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเรกราบี2018ที่ผ่านมาตัวละครยายสาคือตำนานนายคามินเลือกสร้างกล่องขนาดใหญ่แทนถ้ำผิวด้านนอกมันวาวด้านในมืดทึบเลือกจัดวางถ้ำไว้ริมหน้าผาด้านหน้าเป็นทะเลกว้างมีขุนเขาที่สำคัญเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินอีกด้วยส่วนภายในว่างเปล่ามีเพียงหุ่นกับเงาของผู้หญิงคือยายสายืนอยู่ปลายสุดเพียงลำพังยายสาคือผู้หญิงผู้ศรัทธารักเธอบูชาความซื่อสัตย์ด้วยการรอคอยสามีเธอบูชาความซื่อสัตย์ด้วยการรอคอยสามีเธอล่องเรือสู่ท้องทะเลออกไปผจญภัยออกไปหาประสบการณ์ยายสารอสามีกลับมาด้วยความหวังกับท้องทะเลว่างเปล่าซึ่งงานศิลปะชิ้นนี้แม้จะสร้างมาตั้งแต่ปี2018แต่ปรากฏว่าเพิ่งเริ่มโด่งดังขึ้นมาหลังจากที่ได้มีประชาชนนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนและถ่ายคลิปลงโซเชียลจนมีผู้ให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมและถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากผู้ที่เดินทางไปไม่ควรเดินลงไปในจุดที่ยายสาตั้งอยู่ซึ่งปรากฏว่ามีคนลงไปและนำไปลงโซเชียลจนถูกถล่มมาแล้วถึงความไม่เหมาะสมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ